นี่นะคะก็คือรถที่เราเช่ามาเนาะมีกะดูตัวนี้มันหลุดอันนี้เป็นซีวิกนะคะเนี่ยบริษัทนี้นะคะเพื่อนๆค่ะที่ทุกคนถามมาเนาะเฮิร์ทนะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมเฮิร์ทนะคะนี่ก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเขานะคะก็จะประมาณนี้นะสวยตอนแรกสั่งสี่ยาริสนะคะแต่มันหมดเนาะก็เลยได้ซีวิกมาเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวให้ดูภายในข้างในก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ร้อนมากเลยอุ้ยขับไม่เป็นหรอกมานั่งเฉยๆนี่นะคะเพื่อนๆค่ะนี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นะคะเห็นไหมเบาะหลังก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะราคาก็ไม่ค่อยแพงด้วยอยู่ที่680บาทนะคะต่อวันนะคะเขาก็มีถ้าขนาดรถใหญ่กว่านี้ก็จะแพงไปประมาณ 1,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเลือกหลายราคาเลยเนาะก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเขาเลยนะนี่ข้างหลังนี่นะคะเห็นไหมเป็นเบาะแบบนี้นะก็โอเคอ่ะขับสบายอยู่ให้ดูข้างในบริษัทนี้นะคะนี่นะอันนี้เขาไม่ได้มีเงินให้หรอกมารีวิวให้เฉยๆอันนี้ก็จะเป็นข้างในนะคะอุ๊ยอันนี้เสื้อผ้ามิวนะพารานโกลไลตานุรองเท้านี่นะคะก็กว้างมากๆเลยนะคือตอนแรกนะสามีนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเนาะในคือเราจองตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์แล้วนะคะจองจากในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเนาะเราก็บุ๊กว่าเราจะมารับรถวันไหนคืนรถวันไหนอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใส่ลงไปกรอกข้อมูลต่างๆนานาเนาะยังไม่ได้จ่ายเงินนะคะตอนนั้นจ่ายเงินตอนที่มารับรถแล้วนะคะรับรถที่สนามบินสุวรรณภูมิเนาะก็จะมีชื่อบริษัทมีเยอะมากเลยนะชื่อบริษัทที่อยู่ในสุวรรณภูมินะคะก็ไปเลือกหาซื้อได้เลือกเช่าได้นะคะมีหลายราคานะคะมีหลายบริษัทนี่ฝรั่งขับรถที่เมืองไทยหัวร้อนมากเลยนะคะเพราะว่ารถเยอะมากรถติดบนตลอดทางเลย อยู่กรุงเทพเนาะกรุงเทพสุขุมวิทแถวนนดินแดงพวกนั้นโอ้โหรถโคตรเยอะเลยนะคะหัวร้อนฝรั่งหัวร้อนเลยขับรถนี่นะคะให้ดูก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวต่อไปก็จะรีวิวโรงแรมให้ดูด้วยนะคะดีนะคะเป็น GT Residence นะคะเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นที่กินข้าวตอนเช้า breakfast นะคะอาหารเช้าเนาะก็จะมีคนมาส่งรถนะคะตอนช่วงที่เรามารับรถเนาะเขาก็จะบอกให้เราเช็ครถต่างๆนะว่ามีรอยตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยมีรอยตรงนี้มีรอยตรงนู้นอะไรเงี้ยนะคะเราก็ถ่ายรูปไว้นะคะถ่ายรูปไว้เนาะเวลาเราเอารถไปส่งเขาคืนอะไรเงี้ยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆหัวร้อนไหมขับรถที่เมืองไทยหัวร้อน sometimes ก็ใช่หัวร้อนบนตลอดทางเลยโอ้รถเยอะนะคะมีกลับไปทำใบขับขี่อะไรนะใบขับขี่สากลนะคะก็ไปทำที่เขาเรียกอะไรออฟฟิศเนาะตัวมิสเตอร์ซัวเมซ่าตาดรายวิ่งไรส์เออออโตลิโต
นั่นแหละนะคะเขาก็น่าจะประมาณ29ยูโรหรอยูโรประมาณราคาที่ประมาณ29ยูโรเขาก็ทำให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อโรงแรมนะคะนี่ไปนี่นะคะข้างในอันนี้ก็คือใบขับขี่นะคะที่ได้มานะคะที่จะเอามาขับที่ประเทศไทยเราเนาะนี่นะคะอันนี้ราคาที่ประมาณ29ยูโร29 30ยูโรเนาะเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะเขาต้องการเอารูปด้วยเนาะเอาไปทำเขาก็จะทำให้นี่อันนี้โรงแรมนะคะแดดดีมากมีสระว่ายน้ำด้วยอันนี้คือรูปวิกะอันนี้ค่ะใช้ได้ประมาณ1ปีเนาะอึกสิโรงแรมสวยนะมิกะก็มาพักที่นี่เลยบ่อยตอนที่เขามาหาหมิวตอนครั้งแรกเลยนะเขาก็มาพักที่นี่นะคะแต่ตอนนั้นมิวไม่ได้มาหาเดี๋ยวพาไปดูรถดูรถใหญ่มากไม่รู้รถใครดอกมาจอดไว้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ออกกำลังกายนะคะนี่ที่ออกกำลังกายเห็นไหมฝั่งนี้ที่จอดรถตะเกียซาเลนเลยกินข้าวอิ่มแล้วนี่นะคะลมเย็นสบายมากๆเรียนมาเรียนมาไม่ใช่ตัวเพื่อนก็เรียนดูไม่มีเครื่องรถนะบุรีรัมย์นี่โรงแรมนี้นะคะ GT Residence นะคะนี้ไปจ้าMm-hmm. มีลิฟต์นะคะแต่ไม่ขึ้นเดินข้างบนนะคะนี้เปิดประตูเข้ามานะคะตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะก็อาจจะรกหน่อยเนาะเสียงดังมากเปิดไฟนี่นะข้างในอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยอันนี้ของใช้ของมิวนะก็จะรกๆหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำเนาะนี่นะคะเขาก็จะมีหมวกมีครีมอาบน้ำต่างๆนานาให้นะที่ปัดหูอะไรอย่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่เข้ามานะคะแล้วฝั่งนี้จะเป็นห้องอุ้ยรกมากอย่าดูเลยก็จะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าว้าวนี่นะคะตู้ใส่เสื้อผ้าเนาะคืนละ860นี่นะคะก็จะเป็นกระจกนะคะกระจกจะมีทีวีเปิดไฟได้ไหมเปิดไฟให้หน่อยนี่นะคะก็จะเป็นทีวีนะคะมีตู้เย็นให้ด้วยก็จะมีน้ำมีนี่นะคะกาน้ำร้อนต่างๆนานาก็จะมีเมนูให้ด้วยนะคะเพื่อนๆอาหารเนาะถ้าใครอยากกินตอนดึกๆอะไรนะคะก็จะมีด้วยนะคะนี่เขาก็จะบอกราคาเนาะนี่นะคะก็จะประมาณนี้กะข้างนอกก็จะเป็นวิวไม่มีวิวอะไรเลยนะคะนี่แล้วก็จะมีโซฟาตรงนี้นะคะโซฟาแล้วก็จะมีโต๊ะนะคะนี่อันนี้ก็คือ Wi-Fi ของเขานั่นเองนะฝั่งนี้เป็นที่นอนที่นอนก็สวยดีนะคะนี่เนาะมืดมากเลยอ่ะนี่เปิดไฟหน่อยสินี่นะคะเพื่อนๆค่ะก็จะประมาณนี้แหละในห้องนะคะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะที่บุรีรัมย์เนาะราคาก็ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปกรุงเทพเนาะมิวก็ได้รีวิวรถให้ดูแล้วนะคะเป็นบริษัทเฮิร์ทนะคะเช่าจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ได้จองนะคะจองจากเว็บไซต์ของเขานะตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์แล้วนะคะ
ะแล้วก็ค่ารถนะคะหมิวเช่ามาประมาณ3วันนะคะก็3วันหรือว่า5วันนะ3วันTorstai, perjantai, lauantai, sun neljä. 4 วันนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะก็วันละ680บาทซึ่งถูกมากเลยนะคะเป็นรถเล็กนะคะแต่ที่เราเช่าเนี่ยก็คือเป็นรถเล็กนะคะก็คือยาริสนะคะแต่มันไม่มีนะคะมันหมดเนาะก็เลยได้ซีวิกมาแทนนะคะก็มีหลายราคาให้เลือกมากๆเลยนะคะจะเป็นรถขนาดใหญ่มาอีกนิดนึงก็ราคาก็น่าจะ700 800อะไรประมาณนี้นะซึ่งมันไม่แพงเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็สามารถเข้าไปรับชมเว็บไซต์ของเขาได้นะนี่เดี๋ยวจะให้ดูเขาก็จะติดบอกตามรถนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบริษัทนี้นะไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกไหมเฮิร์ทหรือเปล่านี่นะคะก็เข้าไปอันนี้เบอร์สอบถามนะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคเนาะขับสบายไหมมิกะเหนาวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเพราะว่าเมืองไทยรถเยอะมากเลยนะตอนที่ขับออกจากสุวรรณภูมินะคะโอ้โหรถติดมากตอนช่วงเย็นอะไรเงี้ยฝรั่งบ่นทุกทางเลยนะบ่นตลอดทางเลยนะเพราะรถติดมากรถติดมากเพราะว่าจากที่เคยขับที่ฟินแลนด์เนาะฟินแลนด์แบบรถไม่ค่อยมีเลยนะคะนี่อยู่เมืองไทยรถเยอะมากๆเลยนะคะรถเยอะมากอันนี้ที่บุรีรัมย์ไม่ค่อยเยอะเท่ากรุงเทพนะกรุงเทพยศรถเยอะแล้วต้องจ่ายค่าผ่านทางด้วยนะคะจ่ายค่าผ่านทางหลายรอบมากแล้วนะคะขึ้นทางด่วนอะไรเงี้ยเพราะว่าสามีเพิ่งมาขับที่กรุงเทพนะคะไม่ค่อยรู้ทางแต่ถ้าเป็นที่อื่นแถวๆพัทยาแถวๆชลบุรีอะไรเงี้ยคือเขารู้ทางแล้วเนาะแต่มาขับที่กรุงเทพนะคะต้องจ่ายค่าผ่านทางบอกเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านเขานะคะไม่มีจ่ายค่าผ่านทางเหมือนบ้านเราเนาะเขาก็เลยแบบตกใจนะคะนี่ก็คือประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งของสามีเลยนะคะที่ขับรถที่ประเทศไทยนะคะแต่ที่จริงเขาก็ขับบ่อยแล้วแหละแต่ในกรุงเทพอ่ะส่วนมากไม่ค่อยขับนะคะเพราะว่ารถมันติดเขาก็เลยไม่ค่อยที่จะอยากไปขับที่นู่นเนาะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะมีคลิปเยอะมากเลยนะแต่ยังไม่มีเวลาตัดต่อนะเพราะว่ายุ่งทุกวันเลยนะทำนู่นนี่นั่นโอ้โหจนไม่มีเวลานะคะเวลายุ่งจริงๆนะก็จะพยายามตัดคลิปตอนช่วงก่อนนอนอะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะลงตอนช่วงเช้านะคะถ้ามีเวลาว่างก็จะตัดมีกาเบรกเห็นไหมมิวจะบอกตลอดมิวไม่สามารถนอนหลับได้นะมิวจะบอกเฮ้ยเบรกเพราะว่าจะบอกเขาตลอดว่าเฮ้ยนั่นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์นะอะไรเงี้ยเพราะว่ารถเยอะเนาะบ้านเราต้องขับรถดีๆมีสตินะคะไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะคะก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่เนาะไปแล้วค่ะ